จากการฟังเพลงครูเชื่อว่านิสิตคงจะสรุปได้ว่าประโยชน์ของการเล่นกีฬาไทยให้ประโยชน์ในเรื่องของร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมอย่างไรในหัวข้อต่อไปครูจะพูดถึงชนิดของภูมิปัญญากีฬาไทยว่าแบ่งออกเป็นกี่ชนิดถ้าเราศึกษาจากตำราหรือเอกสารกีฬาไทยในซึ่งในปัจจุบันนี้มีน้อยมากนะครับแล้วก็มีวิธีการแบ่งชนิดของกีฬาไทยไว้หลากหลายประเภทแต่ครูจะแบ่งกีฬาไทยนั้นออกเป็น2ชนิดด้วยกันชนิดที่1ก็คือกีฬาพื้นบ้านที่ใช้ในการเล่นและการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานลักษณะของกีฬาพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่าลืมว่าจุดมุ่งหมายของกีฬาพื้นบ้านนั้นเน้นการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเป็นหลักครูจะให้นิสิตชม VCD กีฬานะครับซึ่งเป็นลักษณะของกีฬาพื้นบ้านจาก VCD ของท่านอาจารย์วิชิตชี้เชิญซึ่งพวกเรานับถือท่านว่าเป็นครูกีฬาไทยจากการชม VCD ตรงนี้อยากจะให้นิสิตนั้นได้วิเคราะห์ว่ากีฬาพื้นบ้านนั้นเนี่ยในแต่ละประเภทนั้นเนี่ยได้แฝงความเชื่อทัศนคติคุณค่าในเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ได้ปลูกฝังลงไปในกีฬาพื้นบ้านในแต่ละชนิดขอให้พวกเราชม VCD ของท่านอาจารย์วิชิตชี้เชิญครับ